อะไรบุญเกื้อปุสเทโวเสียชีวิตด้วยอาการสงบที่บ้านพักตาบลท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากเมื่อวันที่25มกราคมได้เคยโพสต์เฟซบุ๊กว่าเหลือเวลาไม่เกิน10วันเนื่องจากมะเร็งเยื่อบุช่องท้องเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วสวัสดีครับแฟนเฟ t เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวการสูญเสียของนายบุญเกื้อปุษเตโวซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของพักไทยพักดีได้เสียชีวิตแล้วในวันนี้ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับมื่วันที่18กุมภาพันธ์2565นายบดิสอนปุสเทโวบุตรชายของนายบุญเกื้อปุสเทโวทีมโฆษกพักไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊ก บุญเกือ้อพุษตเทโวระบุว่าแจ้งข่าวคุณพ่อบุญเกือ้อพุษตเทโวได้เสียชีวิตแล้วด้วยอาการสงบที่บ้านพักเลขที่99หมู่9ตำบลท่ามกาอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดการตั้งศพไว้ที่วัดหนองลานรัตบำมรุงเป็นเวลา7วันก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนธันวค,คม2564ในบุญเกือ้อเผยว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งในช่องท้องมีขนาดโตขึ้น การรักษาด้วยวิธีคีโมไม่ได้ผลหรือดื้อยาแพทย์จุลาต้องเปลี่ยนวิธีรักษามาเป็นการฉายรังสีหรือฉายแสงเมือ่อฉายแสงครบ10ครั้งแล้วแพทย์จะรอดูอาการอีก3เดือนว่าจะดีขึ้นหรือไม่ต่อมาเมื่อวันที่25มกราคม2 5 6 5นยบุญเกือโพสต์ a c e b o o k ว่าถึงเวลาที่จะต้องกล่าวอำลาต่อญาติพี่น้องมิสหายทุกคนและถือโอกาสนี้ขอ,อหสิก,กรรมไม่เอาโทษต่ตอ,อกัน เลิกแล้วต่อกันอย่าได้มีเวรกันต่อไปเลยมะเร็งเยื่อบุช่องท้องเข้าสู่ระยะสุดท้ายแรงถอยลงอย่างรวดเร็วจนยืนไม่ได้แม้จะยังมีกำลังใจดีอยู่ผมคาดคะเนนว่าคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน10วันและเมื่อถึงเวลาสุดท้ายผมจะตั้งจิตกำหนดอนาปนสติกกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วภาวนาบทพุทโธออกเสียงว่าพุทโธพุทโธพุทโธ จนค่อยๆหมดแรงดับไปด้วยอาการอันสงบบ er ุญเกื้อปุสเทโว25มกราคม2565ปัจฉิม,มบทขอขอบคุณเนื้อข่าวนี้จาก The Nation ออนไลนและนี่เป็นข่าวของการสูญเสียนายบุญเกื้อปุสเทโวหนึ่งในสมาชิกของพรรคไทยพักดีที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปมืวันที่18กุมภาพานนันธ์นี้ทางช่องก็ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวปุสเทโวด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ